สวัสดีครับผมเเชสิ์จากบริษัทค้ดโมบายนะครับเรามาต่อกันครบับเกี่ยวกับการทำเลเยอร์นะครับด้วย Stack Layout นะครับนรบ,บนสมาิน์คราวนี้ผมจะ,ะคลิปนี้ผมจะพยายามโฟกัสเกี่ยวเรื่องการใช้ Suffix Issue expand ว่าการใช้ Suffix expand มันแตกต่างกับการไม่ใช่ยังไงนะครับเอาล่ะผมจะสาธิตคุให้ง่ายแบบนี้แล้วกันผมขออนุญาตเอาตัวที่เป็นสแต็กเลเยอรตัวนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดพรีวิวก่อนนะครับ การลบมันทิ้งก่อนนะครับโอเคแล้วก็จัดเลอั์โอเคอันนั้นผมขอเปิดพรีวิวให่ครั้งนึงนะครับจุ๊บนะครับเปิดพรีวิวก็จะเห็นว่ามันเลยแบบนี้นะนะครับเนื่องจากในเคสนี้ผมก็โนโดอึอสุดพรีวิวมันไม่อัปเดตหรือเปล่าหรือยังไงเอยทำไมมันโอเคมันเน้มันใ่น,นะครับเอาล่ะ ในเบื้องต้นก่อนสมมุติผมจะลองทําการใส่อะไรบางอย่างเข้าไปนี่ก็คือตัวกว่าปิดพิวร์นนะก็คือเวอร์นะครับีเข้าออปชันผลต้องการจะใส่เป็นคําว่าเขาเรียกว่า Start ทนะครับธรรมดาในเคสนี้จะเป็นการมงบอกว่าโอเคฉันจะเริ่มทําการสตาร์ทที่ตําแหน่งด้านบนสุดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันต้องการสตาร์ Start แล้วต้องการจะขยายอาณาจักรของฉันไป โดยที่ง่ายๆคือไม่ต้องการให้มีตัวอื่นมาใกล้ๆคุณคุณก็ใช้คำว่า start นะครับ and expand โอเคนี้จะส่งผลให้มันขยายแล้วก็ดันตัวที่เหลือนะครับออกไปจนเรียกว่ามันสุดโอเคไหมคราวน,นี้แน่นอนตอนนี้คุณเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่าง start เฉยๆกับ start expand คือ start แล้วก็ดันออกไปคราวน,นี้เรามาดูกันต่อ ผมจะทําการลองลบตรงนี้แล้วก็ปิด p v ครั้งหนึ่งน,นะครับผมลองทําการเลือกคันเขา่า Fill ดูอะไรคือ Fill นะครับอาลาผมทําการ Save แล้วก็ Preview คุณจะเห็นว่าในครนี้ Fill เหมือนจะไม่มีผลนะครับ Fill คือการมองบอกว่าให้มันทําการกระจายพื้นที่ให้เต็มหน้าจอแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ Fill เนี่ยได้เนี่ยมันต้องกรณีที่คุณมี UI แค่ตัวเดียวนะครับ คุณต้องมี UI แค่ตัวเดียวบางคนบอกอนั้นรอออกสิมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมก็จะรอออกนะครับคุณเห็นว่ามันก็ยังไม่เห็นกระจายเต็มเลยในเคสนี้มันไม่สามารถกระจายเต็มได้เพราะว่าในกรณีน,นี้ไอตรง orientation เนี่ยมันเป็นแบบเวอร์ถ้าเป็นแบบเวอร์เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับบังคับว่าทางด้านาแนวตั้งเนี่ยยังไงมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมี UI มากกว่าหนึ่งตัวอันนี้ดูนะถ้าเกิดผมใส่ตรงนี้เป็นแบบที่เป็นฮอละ จะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคอนี่เห็นไหมมันกระจายเต็มละถ้าเป็นทอโอเคไหมครับเราเห็นภาพปะ่ะเพราะในทางด้าของแนวนอนเนี่ยมันจะเป็นการฟอร์สเลยว่าโอเคจะส่งผลให้แนวตั้งมีอยู่ไอแค่ตัวเดียวนั่นเวลาคุณใส่ฟิลมันจะกระจายเต็มอละเรากลับมาที่ตรงแบบบนที่คอมั้งถ้าผมบอกว่าผมต้องการลิมแบบแนวตั้งนี่แหละแต่ผมต้องการมันกระจายเต็มไปเลยนะครับไม่ต้องเป็นแค่แล้วมาคุณสามารถใช้คําว่าฟิล l นะครับ expand เอาละอันนี้เค่นี้คือ f ฟ l l คือง่ายคือเหมือนกับการระบุพื้นที่ของมันเองนั่นแหละจะต่างกับส t าร์สตาร์นี่คือพื้นที่คอนเทนต์ยังคงเท่าเดิมแต่เหมือนกับดันออกไปข้างนอกดันเพื่อ,อทำการาำนดระยะ margin ออกไปแล้วกันแล้วเกิดฟิ l คือตัวมันเองแล้วก็ยังคงแผ่ขยายไปข้างนอกด้วยดังนั้นถ้าเกิดผลทำการโคลนแบบนี้ขึ้นมาอีก2ชุดนะครับแล้วผลทำการอเอาตรงนี้ออกนะครับ คุณก็จะเห็นอะไรบางอย่างครับคุณจะเห็นว่าในเคสนี้มันทำการ fill นะครับจนสุดง่ายๆสุดในเคสนี้คือเ่าจะ f i l ได้เพราะมันจะเป็นําทำการติดไอตัวนี้นะครับสองตัวนี้ผมลองเปลี่ยนสีของแ o กกาเป็นเลดแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเยลโล่หนึ่งนะครับไอ,ข,อขาวนี่คือเขาเรียกว่าเป็น padding นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่าทีหลัง ทั้งหมดทั้งมวลคุณก็เห็นว่ามันก็ดันมันไปเรื่อยเนี่ยอย่างสีดำนะครับได้เห็นภาพปุ๊บนะครับอย่างเค้นี้พูดง่ายถ้าเกิดเป็นลักษณะสื่อนาพ้คือขยายออกไปเรื่อยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยที่บอกคือก็คอใช้ฟิวเฉยในเคสนี้จะไม่มีผลเลยนะครับไม่มีผลนะครับสาเหตุที่ไม่มีผลก็เพราะว่าที่บอกนะครับมันจะใช้ได้กรณนนีที่มีอยู่ไอแค่ตัวเดียวเท่านั้นโอเคไหมครับ เอาละนะครับก็หวังว่าน่าจะพอให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ expand นะครับก็ขอบคุณครับยังไงฝากติดตาม c m d e p ด้วยนะครับขอบคุณครับ